สะดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มที่มิวมีสติกเกอร์ LINE แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ LINE Store ค่ะคุณผู้ชมคะมิวไม่อยู่2วันใช่ไหมเพราะไปนอกเมืองค่ะพอกลับมาแล้วนี่อะไรกันนี่โอ้โหมันมีหลายอย่างเปลี่ยนไปค่ะโอ้ยคุณวันนบีรีโนเวทหมู่บ้านค่ะกว้างขึ้นมากๆแล้วนะเนี่ยมีบ้านเพิ่มขึ้นมาหลายหลังเลยแล้วมีอะไรตรงนี้ด้วยเนี่ยโอ้แปลงปลูกพืชค่ะเราเริ่มจากบ้านหลังนี้ก่อนข้างในมีอะไรไหมนะหรือยังโล่งอยู่มีแค่เตียงที่วางไว้ให้ชาวบ้านค่ะแล้วหลังนี้ล่ะก็มีแค่เตียงเหมือนกันเดินตามเส้นทางไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเราก็จะขึ้นสู่ตรงนี้น่าจะเป็นทางหลักค่ะเพราะมีบ้านหลายหลังมากๆเลยแล้วตรงนี้ก็เป็นฟาร์มข้าวเล็กๆน้อยๆให้พวกฟาร์มเมอร์ได้ทำงานชาวนาชาวสวนค่ะเอ๊ะทำไมนี่รู้สึกเตียงเยอะนะเนี่ยอ๋อเป็นโรงนอนนั่นเองค่ะสวยสวยเขาทำบ้านเพิ่มขึ้นมาหลายหลังเลยอุ้ยมีแมวร่องเกิดแล้วแปลว่ามีเตียงเยอะมากแน่นอนเนี่ยแค่เตียงตรงนั้นแมวก็เกิดแล้วแหละเดินลงมาตรงนี้เอ๋นายเป็นใครเวพอนสมิธค่ะพวกคนทำอาวุธเนาะช่างทำอาวุธมีอุปกรณ์ในนี้นิดหนึ่งค่ะแล้วก็มีเหมือนเป็นเตาหลอมมาไว้ตีอาวุธอะไรอย่างนี้อุ้ยสวยก็เก็บรายละเอียดอยู่นะเอ๊ะในนี้ทำไมอยู่กันขวักไขว่ขนาดนี้แล้วชะเนี่ยเฮ้ยโอ้ถังบาเรลเยอะไงก็เลยมาเป็นอาชีพแบบคนตกปลาค่ะโอ้บ้านหลังนี้ก็ดูสวยดีอะไรเอ่ยบ้านหลังนี้เป็นนักบวชค่ะเป็นหมอต้มยานั่นเองเดินมาสู่มุมนี้นั้นโอ้โหแปลงปลูกพืชค่ะแล้วก็มีบ้านแล้วตรงนี้รู้สึกเป็นบ้านหลังใหญ่มากๆเลยอ่ะปกติถ้าสีแบบนี้จะเป็นร้านค้าใช่ไหมคะอุ้ยมีป่องควันด้วยอ่ะอู้แค่ไม่อยู่2วันค่ะเขาก็ทำไปได้เรื่อยๆเลยเนาะเอ๊ะรู้สึกทำไมตรงนี้มันใหญ่กว่าเขาหน้าหลังคาแบบนี้ด้วยโอ้อันนี้หลังคาเฉียงๆแบบนี้พื้นที่กว้างๆแบบนี้แถมมีป้อนข้าวแบบนั้นที่เลี้ยงสัตว์แน่นอนค่ะที่เลี้ยงสัตว์ในอนาคตแน่นอนเลยเอ้ยเขาเริ่มทำไปเรื่อยๆเลยนะเนี่ยมาสู่ตรงนี้ค่ะแบบนี้ก็สวยดีนะมิวว่าเอาแท็บดอร์แล้วนึกว่าวางประตูเออแท็บดอร์ปิดอย่างนี้ก็ดูดีค่ะเออยังไม่เคยได้ทำแบบนี้มาก่อนเลยเข้าไปสีโอ้โหปลูกปื้ดอะไรมันช่างร่มรื่นดูดีขนาดนี้เนี่ยโอ้โหมีบล็อกเหล็กนิดๆทำหล่อเป็นถังปุ๋ยใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยสวยค่ะสวยมากเลยดูดีมากๆอันนี้คืออะไรเนี่ยยังค้างมาอยู่แปลว่าอาจจะยังมีแบบก่อสร้างด้านบนต่อค่ะก็เป็นอย่างที่เห็นค่ะความสวยงามนี้มันดูเป็นหมู่บ้านมากขึ้นแล้วในตอนนี้เนาะคุณวันนบีบอกเราว่าอยากได้อะไรบางอย่างค่ะเป็นบล็อกแสงใหม่ที่มาใน Minecraft 1.19 เกิดจากการที่กบกินแมกมาคิวค่ะอยากได้ไม่มีปัญหาค่ะเดี๋ยวเราก็จัดให้เลยแล้วกันแล้วก็เป็นเรื่องที่โชคดีค่ะเพราะแหล่งที่เราจะทำฟาร์มนั้นก็อยู่ไม่ไกลจากที่แห่งนี้นั่นเองไปเข้าในเนเธอร์กันเลยดีกว่าค่ะเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปขอเนวิชั่นไปด้วยสัก2ขวดมาแล้วสวัสดีจ้าคือในตอนแรกค่ะเราพยายามเจาะพื้นที่ตรงนี้ปรากฏว่าเอ๊ะมันก็คือทางที่เคยทำไว้แล้วก็ปิดไปนั่นเองแล้วทีนี้มิวก็เลยมาเจาะข้างหลังต่อปรากฏว่าเอ๊ะอ้าวมันก็เป็นทางที่ทำไว้เหมือนกันก็เลยลองมาเจาะแถวๆนี้ดูค่ะทำบันไดขึ้นไปด้วยเลยแล้วกันจะได้เดินง่ายๆอ่ะเราไปมาตรงนี้บ่อยแน่นอนพอมาตรงนี้อ๋อมันเป็นลาวาไปต่อไม่ได้ก็เลยเดินเข้าไปทางนี้แทนค่ะพอมาถึงอ้าวโอ้โหชาวบ้านชอบเข้ามาอยู่ในนี้จริงๆนะเนี่ยเราเข้ามาอยู่ในนี้อ่ะเพราะว่าเข้าประตูเนเธอร์มาได้ใช่ไหมแล้วก็เลยเข้ามาอยู่ในนี้3ตัวแล้วตายไปแล้วกี่ตัวเนี่ยนายเราก็ขึ้นมานี่ค่ะเราก็มองไปรอบๆเนาะพอดีชาวบ้านมองไม่เห็นอะไรเลยค่ะจากนั้นมิวตัดสินใจค่ะว่าเปิดเชดเดอร์ปุ๊บเห็นไหมสว่างขึ้นมองเห็นโอ้ตรงนั้นป่าเขียวนี่นาตรงนู้นเป็นบ้านแมงม่าค่ะแล้วหันหลังกลับเอ๋อะไรนี่นี่แหละค่ะคือสิ่งที่เราต้องการมันอยู่นี่เลยนี่แหละคือสิ่งที่มิวต้องการแน่นอนค่ะแบทชั่นเรมแนนต์ปราสาทพิกลินค่ะโอ้
โอ้ลึกด้วยนะเนี่ยปิดเชดเดอร์ค่ะปิดเชดเดอร์นี่มองแทบไม่เห็นแต่ในวิชั่นก็มองเห็นเพิ่มขึ้นมานิดหนึ่งค่ะบ้านพิกลินเราต้องทำอะไรเราก็เจาะสิค่ะอุ๊ยนี่มีทางเดินค่ะเหมือนเราอยู่ต่ำเกินไปหรือเปล่าค่ะในความรู้สึกบอกว่าอย่างนั้นเหมือนเป็นฐานน่ะตัวประสาทน่าจะอยู่ด้านบนนู้นค่ะอุ๊ยตัวอะไรคาดเข็มขัดเมื่อกี้บอกได้คำเดียวว่าไม่ไว้ใจค่ะเฮ้เป็นไงนี่น่าจะเป็นพิกลินบรูทค่ะหัวหน้าพิกลินเลยแหละตายได้ไหมนายลาก่อยค่ะเดินตามทางทีไรนี้มันแบบน่ากลัวน่ากลัวน่ะถ้าเจอหรือว่าปะทะอะไรนี้แบบรอดยากค่ะโอ้โอ้โอ้ตัวเองโอ้ยลงมาก็ทักทายเจอลาวาเลยค่ะโชคดีที่ชุดเกาะกันไฟก็เลยไม่ได้โดนดาเมจอะไรเท่าไหร่โอ้โหลาวากำลังไหลมาไม่ชอบไฟเท่าไหร่เลยไว้กับบ้านมาเอายารีเจนก่อนค่ะเอ้ยไม่ใช่ยากันไฟยารีเจนถ้าจำไม่ผิดคือไม่มีที่นี่ค่ะเพราะไม่ได้พกมาด้วยที่เอามาเยอะที่สุดคือยาในวิชั่นเนาะโอเคไปกันเลยดีกว่าในวิชั่นไปกันไฟไปโอ้โหชีวิตมันอีซี่ค่ะเขาบอกของที่เราอยากได้นั้นมันอยู่ในห้องสมบัติค่ะห้องสมบัตินั่นเองแล้วห้องสมบัติมาอยู่ไหนแล้วเนี่ยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะมิวก็ไม่เคยสำรวจเป็นเรื่องเป็นราวสักทีหรอกตรงนี้นะแต่ดาว่าน่าจะอยู่สูงค่ะตรงนี้คืออะไรรู้ไหมคะมันมีธนูด้วยอ่ะแต่มันไม่ยิงเราใช่ไหมยกเป็นไอตัวใส่เกราะค่ะเปิดเกราะแน่นอนอันนั้นห้องลาวาที่เราเพิ่งผ่านมาในเมื่อเจ้าอยู่ตรงนั้นแล้วก็อยู่ตรงนั้นไปพักพวกอย่าเข้ามาในนี้ค่ะเข้าตามตอกออกตามประตูนี้ไม่ใช่มิวแน่ๆเราขอเลือกทางที่เราชอบมาอุ้ยนี่ไงห้องกลางเนี่ยห้องกลางคือห้องสมบัติเนี่ยนี่เลยสิ่งที่เราอยากได้อ่ะมันจะอยู่ข้างล่างนู้นโอ้โหจะถามว่าแลนดิ้งไปเลยได้ไหมมันก็ได้อยู่หรอกแต่เราก็ชอบทางที่มันแบบสบายๆชิลๆค่ะต้องหาวิธีบอกว่านี่คือแบบทางกลับบ้านเรานะอะไรอีรอบนี้ด้วยค่ะโอ้โหนั่นสินะคะของที่เราต้องการอยู่ใต้นี้อ่ะมันอยู่ลึกนั่นน่ะโอเคเราเห็นแล้วลงไปสักประมาณ40บล็อกเอาล่ะเราไปเริ่มจากฝั่งนู้นดีกว่าจะได้แบบตรงดิ่งมาเลยไงคะไม่ต้องดิ่งลงเนาะนี่ฮะมาแล้วเอ๋ก็ยังอยู่สูงอยู่นะเนี่ยเอาล่ะต่ำกว่านี้ค่ะมิวต้องการทางเดินที่แบบคุณวรรณวีมาปุ๊บเดินถึงปั๊บอย่างสบายสบายโอ้นี่ไงคะสิ่งที่เรามาหามันอยู่ในห้องนี้เลยค่ะอาจจะอยู่ข้างบนอยู่ข้างล่างห้องสมบัติจะมีไหมนะมองหาสีไม่เห็นเลยห้องนี้แหละคือห้องที่เราอยากได้แล้วสิ่งที่เราอยากได้มันต้องอยู่ประมาณใต้สะพานนั้นนี่ค่ะแต่ทำไมมิวมองไม่เห็นเลยนี่ค่ะเจอแล้วนี่เลยค่ะคือสิ่งที่เราอยากได้กงสปอนของแมกมามันเป็นกฎง่ายๆของ Minecraft 1.19 ค่ะถ้าเจ้ากบค่ะที่มีอยู่3สีกินแมกมาคิวค่ะตัวที่ขนาดเล็กที่สุดค่ะเราจะได้เป็นฟ็อกไลท์เนาะบล็อกแสงอ่ะที่ได้จากกบนั่นเองโอ้โหนี่คือสิ่งที่เราอยากได้สินะเรามาหาเจอแล้วค่ะเรากลับมาแล้วค่ะอยู่ตรงนี้เลยเอาล่ะวางกล่องสัก2กล่องค่ะอ้าวกล่องแรกเปิดได้กล่องที่2เปิดไม่ได้อ่ะเปิดได้แล้วมีกระจกค่ะแล้วก็ของที่เตรียมมาอีกนิดนึงทีนี้ใน Minecraft Server นี้เนาะถ้าเราเอาฟองน้ำค่ะครับรวมกับแมกมาครีมมันจะเป็นฟองน้ำซับลาวาได้งวีบเอ๊ะไม่ใช่มันต้องโยกก่อนเหรอถ้าจำไม่ผิดโยนไอเทมนี้ลงในลาวาแล้วนำกลับมาใช้ใหม่คุณกำลังจะโยนยืนยันอีกครั้งเพื่อโยนนี่ค่ะเห็นไหมเกิดอะไรขึ้นไม่ต้องถามมากมายไงมันก็คือการซับลาวานั่นเองโอ้โหสุดๆไปเลยใช่ไหมคะอันที่จริงถ้าเราโยนทีละเยอะๆล่ะเวมโอ้โหโยนได้ทีละหนึ่งค่ะโยนไปโยนไปเลยโอ้โหโดนแมกมาตัวใหญ่ค่ะ
ตัวเองเอ๊ะแม่งมาทุบหัวแม่งเนี่ยเว้เล่นแรงจังเลยนะแต่สว่านน่าจะไม่ส่งผลต่อการเกิดมั้งคะแต่ก็อยากจะปักไว้เผื่อว่ามันจะช่วยได้ค่ะนิดๆหน่อยๆก็ดีวีฟเรียกว่าหายเลยค่ะโอ้โหชีวิตมันดีเอาล่ะลาวาหายไปหมดแล้วค่ะเหลือแค่มุมด้านนู้นทีนี้หน้าที่ของเราคือเคลียร์พื้นที่ตรงนี้ค่ะให้มันโล่งเลยนี่ค่ะด้วยความที่แบบอุ้ยชีวิตมันจะลำบากอะไรอย่างนั้นใช่ไหมลูกหลานของเราช่วยได้ค่ะจัดเลยด้านหนูลูกหลานของเรานี่มันเก่งจริงๆเขาเดินไม่ได้เขาก็ตีไม่ได้ใช่ไหมทีนี้เราก็เคลียร์พื้นที่พวกนี้ค่ะได้อย่างสบายใจแล้วดอตตี้ไอรอนโกเลมก็ไม่มีปัญหาเพราะว่ามันเชื่อนี่ไงเอ็มที่มิวไอรอนโกเลมเกิดมาเพื่อปกป้องเราแวะมาเอาบนบล็อกค่ะแล้วก็ไหนหน้าประตูซะหน่อยสิโอเครับประตูไปด้วยค่ะเดี๋ยวอกดอไม่ดีต้องประตูเหล็กค่ะมันเปิดประตูได้นี่ใช่ไหมมันมีตัวเปิดประตูได้อ่ะไม่ปลอดภัยไม่ปลอดภัยแต่ขอดูนี้ก่อนมีสโตนธรรมดาไหมถ้าไม่มีก็จะใช้เป็นไม้แทนไม่มีอ่ะเอ๊ะจะเป็นไม้แทนก็ได้ประตูเหล็กนี่แหละแล้วเราก็เข้าไปเลยค่ะมิวอยากจะบอกว่าการเคลียร์โดยที่มีบอดี้การ์ดเป็นไอรอนโกเลมนั้นมันดีงามมากๆเลยรู้สึกถึงความแบบปลอดภัยมากขึ้นเนี่ยนี่ไงล่ะทางลงไปเลยค่ะมุ่งตรงต่อไปแล้วก็หักเลี้ยวขวาแล้วก็เลี้ยวซ้ายก็จะถึงแล้วประตูที่เอามาวางนี้คือจะมาวางกั้นตรงนี้แหละแค่นี้เลยค่ะส่วนทางนี้ไม่ต้องกันหรอกมีไอรอนโกเลมปกป้องขนาดนี้ต้องไปกลัวอะไรใช่ไหมในกล่องนี้อย่างที่เห็นเอาโต๊ะคราฟมาด้วยจากโต๊ะคราฟค่ะแล้วก็โบนที่มีย่อยเป็นโบนมิวแล้วก็คราฟต่อให้เป็นสีขาวตัวแบบขาดไม่ได้กระจกสีขาวของที่แบบใช้เสมออ่ะกระจกมันเป็นสีขาวใสอยู่แล้วยังจะทำให้มันเป็นสีขาวขุ่นทำไมคนมันชอบอ่ะอุ้ยโหมีตัวพยายามที่จะตีเราดูไอรอนโกเลมทำงานนั่นสิเก่งมากอย่าลืมถือเหล็กไว้ในมือด้วยนะฮะบางทีไอรอนโกเลมเสียเลือดเราต้องมาฮีลให้เขานิดนึงอาจ้าเต็มที่มันเกิดเยอะจริงๆอันเนี้ยนี่เป็นฐานค่ะเราจะนับไปเลย1 2 3ขั้นต่ำคือ3บล็อกใช่ไหมเป็น4บล็อกตรงนี้ค่ะแล้วจากนี้ค่ะนับเป็น1 2 3ขั้นต่ำคือ3นี่คือบล็อกที่4อ่ะ1 2 3อันนี้คือบล็อกที่4พื้นที่ค่ะที่เหมาะสำหรับเจ้าแมกมาในการเกิดตัวใหญ่ที่สุดความกว้างของมัน2บล็อกกว่าใช่ไหมเราต้องมีพื้นที่ให้หน่อยนิดนึงค่ะหรือจะเผื่อกว้างอีกสัก1บล็อกเป็นนับ4เลยดีกว่าแล้ววางพื้นในบล็อกที่5อ่ะแบบเกิดมายังไงก็ร่วงมาได้อะไรอย่างนี้เนาะแล้วตรงนี้ค่ะผนังของเราก็จะปิดอย่างนี้ไปเลยปิดซอกให้หมดเนี่ยล้อมกรอบจำกัดพื้นที่การเกิดค่ะของแมกมาคิวสิเมื่อกี้เราพูดไอรอนโกเลมใช่ไหมว่าขนาดตัวไม่ใช่ค่ะขนาดตัวของแมกมาคิวโครงกระจกสีขาวสูงมากๆเลยแล้วโดยนิสัยของมิวค่ะเวลาทำฟาร์มจากกรงสปอร์ตน่ะเราจะเว้นพื้นที่ว่างข้างบนนี้อ่ะไว้อย่างน้อย3บล็อก1 2 3ค่ะแล้วแบบบล็อกที่4เราค่อยวางเป็นกระจกปิดเนาะเพราะว่าบางทีอ่ะเขาเกิดแบบหัวล้ำสูงมาอะไรอย่างนี้จะได้มีพื้นที่แบบเกิดได้ยังนั้นลิ้นพันกันก็เปิดพื้นที่ให้มอนเกิดนั่นเลยค่ะแบบมอนเตอร์เกิดมาสบายๆมีพื้นที่ร่วงชิวๆอย่างนี้เฮ้ยเขาแบบอยากจะได้รู้สึกว่าอยากจะเกิดมาไงแล้วจากนั้นเราก็จะฆ่าเขาค่ะแล้วเราก็จะได้ทรัพยากรนั่นคือสิ่งที่เล็งไว้
โอเคระหว่างที่เอรอนกำลังปกป้องค่ะปูพื้นที่มาเลยฮอปเปอร์ต่อกันค่ะให้ไหลออกไปทางเดียวทางที่มิวจะให้ไหลออกมันอยู่ตรงนี้ค่ะนี่เลยมีแมกมาครีมมาด้วยเอาล่ะต่อเรียงต่อเอ้ยไม่มีเอรอนกอเลมปกป้องนี้ลำบากนะเนี่ยนายสู้ให้เราหน่อยบางครั้งไอรอนกอเลมแบบปฏิกิริยาช้าไงฮะมาช่วยมิวช้าอะไรอย่างนี้เราก็ต้องโดนดาเมจกันนิดนึงแหละนะจากกดใช่ไหมคะเจ้ากบอ่ะจะต้องกินแมกมาคิวค่ะขนาดที่เล็กที่สุดเขาถึงจะได้เป็นบล็อกแสงใช่ไหมแล้วทีนี้ความกว้างกับความสูงล่ะตัวใหญ่สุดค่ะจะกว้างกับสูงประมาณ2บล็อกถ้าเป็นตัวขนาดกลางค่ะก็กว้างแล้วก็สูงประมาณ1บล็อกแต่ถ้าตัวเล็กสุดค่ะจะมีความกว้างและความสูงแค่ประมาณครึ่งบล็อกเท่านั้นเองเมื่อแมกมาบล็อกใช่ไหมคะเกิดมาเราจะให้เขาตีกับไอรอนโกเลมค่ะจากนั้นตัวที่เล็กที่สุดหรือเจ้าตัวน้อยค่ะน้อยที่สุดเท่านั้นจะร่วงลงมาอยู่ข้างล่างนี้ได้เออนี่ค่ะวิธีการใช้นี่เลยไอรอนบาร์แน่นอนจะใช้เป็นแผ่นกระจกก็ได้นะเออระหว่างไอรอนบาร์กับแผ่นกระจกชอบอะไรมากกว่าเหรอแผ่นกระจกดีกว่านี่มันต้องกระจกแผ่นไอรอนบาร์ทำไมไร้สาระปาหลบมันก็ใช้ได้ไม่ต่างกันแต่ไอรอนบาร์กับแผ่นกระจกใช้ร่วมกันได้ไหมไม่ได้นะคะเพราะถ้าระวางแผ่นกระจกไอรอนบาร์เห็นไหมคะมันเชื่อมกันไงมันนับว่าเป็นบล็อกไทป์แบบเดียวกันเนาะเราต้องเลือกเป็นแผ่นกระจกกับรั้วค่ะเอาไปเลยเอาออกไปนี่แหละแผ่นกระจกโลดเจ้าอย่าบังเอ้ยเออช่วยหน่อยเออนั่นแหละค่ะเราก็จะสังเกตเห็นค่ะโอ้ยเห็นปะตัวขนาดกลางค่ะร่วงลงมาข้างล่างไม่ได้แล้วนะได้เลยตัวขนาดเล็กอ่ะจะร่วงลงมาได้เนี่ยแหละเอ้ยอย่ากวนเราได้ลองเทสอะไรบางอย่างค่ะตอนแรกคิดว่าอยากจะปล่อยไอรอนโกเลมอ่ะให้ไปเดินเล่นในนี้เลยแต่ปัญหาเกิดขึ้นค่ะคือเขาโดนดาเมจไงดูในนี้สิค่ะแมงม้าตัวน้อยร่วงลงไปข้างล่างเทียบแล้วก็เจ้านี่โดนดาเมจจนเกือบตายอ่ะก็เลยคิดว่าโอเคได้ลองแล้วว่ามันไม่ดีเท่าไหร่ถ้าจะปล่อยให้ไอรอนกอเลมไปเดินเล่นไงแต่ก็นะดูจำนวนที่เด้งหนึ่งก็ล่านี่สิตกไปนี่คงการันตีตายแน่นอนเลยเราก็มันจะเยอะไปไหนคะดูสิเวลาผ่านไปแป๊บเดียวเองโอ้โหในนี้น่าจะได้ทรัพยากรมาด้วยค่ะโอ้ยมาเรื่อยๆที่มันมาเรื่อยๆค่ะเพราะว่าเวลาที่แม็กมาคิวมันร่วงลงไปข้างล่างใช่ไหมบางทีไอรอนก็เลยมันตบตายก่อนที่มันจะร่วงลงมาถึงข้างล่างนี้ค่ะโอ้โหสุดยอดไปเลยเอาล่ะเหลือแค่ภารกิจสุดท้ายแล้วคุณวันนบีไอ้โหคุณวันนบีทำเสร็จแล้วเอ้ยทำยังไม่เสร็จดีทำให้แล้วค่ะปั๊มบล็อกแสงที่อยากได้บล็อกแสง yes sir อยากได้อย่างนี้คุณวันนบีอยากได้กล่องค่ะ2กล่องนะแล้วก็พรมค่ะพรมจำนวนหนึ่งอ่ะพรมจำนวนหนึ่งเหรอใช่เอากล่องค่ะมาสัก2กล่องแล้วก็พรมจำนวนหนึ่งแค่นั้นแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปขนกบมาแล้วมันยั่วเยี้ยเต็มไปหมด มันยั่วเยี้ยเต็มไปหมดเลยจริงๆยั่วเยี้ยนี่คือกบหรือแมกมาแมกมาสิแมกมาขนาดนั้นเลยใช่แล้วเฮ้ยมาถูกได้ไงรู้ได้ไงว่าอยู่ทางนี้มาถูกได้ยังไงอะรู้ได้ยังไงว่าอยู่ทางนี้เห็นทางไว้อยู่โอเคนี่ลงใต้นี้อ๋อลงใต้ดินเหรอโหมองไม่ออกเลยตอนแรกอะขึ้นไปบนสุดเลยค่ะแล้วก็แบบ หาทางโอ้เห็นมันอยู่ใต้ดินก็เลยขุดทางใต้ดินมาให้แบบเดินง่ายๆเลยเป็นไงล่ะนี่ไงล่ะโดดๆเลยอะใช่เป็นไงไอรอนโกเลมบานเลยไอรอนโกเลมนี่เอามาปกป้องอะตอนที่เคลียร์พื้นที่ตรงนี้มันคือห้องสมบัตินวลนบีห้องสมบัติที่มีทองกองอยู่ตรงนี้อะโดดๆๆเลยใช่ไหมโอ้โหเป็นไงล่ะแล้วก็ต้องไปหากบจากหลายพื้นที่ด้วยดิใช่ไหมใช่ค่ะแต่ว่าเราไม่มีกบนั้นเราเอากบธรรมดาก่อนไหมล่ะที่เรามีน่ะเพราะว่ากบหิมะกับกบนั้นเรายังไม่เจอเลยนะอ่าฮะเออเราแค่เอากบธรรมดามาใส่ก่อนก็พอแล้วเป็นไงความดอยของมันนี่คำถามที่หนึ่งปูกบยังไงที่จะเอาคาเพ็ดมาปูข้างในเนี่ยแต่หรือจะไม่ปูเลยมันดอยเต็มไปหมดเลยนะทำไมต้องปูอ่ะกลัวว่ากบมันจะไปติดลงในร่องของฮอปเปอร์อะแล้วมันจะไม่ออกอะกลัวจะเป็นอย่างนั้น
นาดูโฮโดเดี๋ยววางกล่องในนี้ก่อนเนี่ยกล่องมันตรงเนี้ยนั่นแหละเอ้ยใครเขาวางกันอย่างนี้ขดยองเยอะไปหน่อยค่ะแค่นั้นพ่อนี่แหละมันก็มาแล้วทรัพยากรเหมือนฟาร์มแม่งมากฟีมเลยตรงนี้เอารั้ววางเลยเพราะว่าต้องกั้นเลยนะทั้งข้างบนข้างล่างอ่ะไม่งั้นอ่ะไอรอนโกเลมจะโดนดาเมจเนี่ยตอนแรกปล่อยไอรอนโกเลมให้เดินเข้าไปในเนี้ยทั้งหมดเลยนะแล้วมันก็โดนดาเมจเนี่ยเพราะว่าบางทีมันโดนทับโดนอะไรอ่ะมันก็ราวนั่นหาทางกลับไม่เจอมานี่คงไม่ดีสปอนหรอกถ้าเราวิ่งออกเร็วๆมาไปเร็วตรงนี้เหรอใช่อ่ะก็มองหาว่าเอ๊ะตรงไหนนะมันดำไปหมดเราแค่เอากบตัวนี้แหละเราอยู่บ้านตรงนี้เราก็ใช้กบแค่ตัวนี้พอเว็บโอ้โหบังมิดอ่ะบอกได้คำเดียวมิดต่ออ่ะผมมองอะไรไม่เห็นโอ้ยเออมิดจริงอ่ะมิดไม่เหลือเลยค่ะมิดทุกมุมอ่ะอ้าวมันไม่ยอมเข้าด้วยอ่ะมันดื้อไม่ยอมเข้าอะไรหรอไม่ยอมเข้าเนเธอร์เข้าแล้วฮะสวัสดีโอ้โหไปไงเนี่ยดีนะที่ทำบันไดทางขึ้นไปแล้วไม่งั้นลำบากกว่านี้เลยรอด้วยอันนี้คิดว่าขุดรั้วบล็อกข้างบนค่ะแล้วมันหายไปหมดแล้วอ้าวไม่เป็นไรหายไปหมดมันก็ฟาร์มแป๊บเดียวมันก็มาแล้วแหละไม่งั้นจังหวะนี้ก็เข้าไปวางพรมก่อนแล้วกันใช่วางพรมเลยเพื่อความสวยงามอ่ะวางผมสิรีบวางเออนั่นแหละเร็วมันจะมานะมันมาไวมากเลยนี่เร็วแล้วเนี่ยเร็วแล้วมันเดินยากเหรอข้างล่างไม่ได้เดินยากซะหน่อยพื้นที่ต้องสองบล็อกมันต้องยองครับไม่งั้นมันจะติดไอ้นี่เออนั่นแหละเอาด้วยความเร็วแสงเนี่ยเรียบร้อยกระโดดขึ้นมาเนี่ยโอ้เดี๋ยวนะมันมีร่องอ่ะนี่มันมีร่องโดดร่องกลางโดดร่องกลางเมื่อกี้ผมกระโดดแล้วโดนไอ้แมกมามันตีกับอ้าวแล้วอีกตัวหนึ่งวันมันอยู่ไหนคะอยู่ตรงนี่ไหนชิบโอ้ยมองไม่เห็นโอ้ยเร็วแบกมาแล้วเอาเข้าไปเลยเอาเงียวดันก็ได้ดันไปลงไปแมบปิดกบจ้าเฮ้ยนายจะไม่หิวไม่ได้นะนั่นน่ะอ้อล้ออยู่ตรงปากแล้วนะมันไม่ยอมงั่งเลยอ่ะเฮ้ยทำไมกบมันไม่กินกบมันไม่หิวเดี๋ยวไม่สิมันต้องหิวสิแต่มันไม่ยอมเคลื่อนที่เลยอ่ะมันแปลกเออมันยืนนิ่งเลยเอ๋ตายแล้วอ้าวเปล่าอ้าวเดินแล้วโอ้ยความรู้สึกช้ามากอ่ะนี่หนึ่งกบในมีมาฮาที่แบบของกินอยู่ข้างหน้าแต่มันก็เลียผิดที่เอ้ยง่ำแล้วง่ำแล้วรอง่ำแล้วนี่ไอ้แอนนอนโกลเฮมเจ้าบางกองข้าไม่เห็นได้เลยมันง่ำแล้วใช่ไหมเราเห็นว่ามันง่ำแล้วใช่ไหมผมเห็นแค่มันดึงเข้ามาครับแต่มันยังไม่กินเข้าไปอ๋อเหรอใช่ไปเอากบมาเพิ่มดีกว่าดูจากสภาพแล้วดูจากสภาพแล้วมันทำงานจ้าจังเลยใช่มันเป็นกบมันสัมวิรัติหรือเปล่าตอนที่ไปทดสอบค่ะในซิงเกิลเพลเยอร์มันงับเลยนะแต่กบพวกนี้มันแบบมันดูอิ่มอ่ะมันไม่ยอมกินสักทีอ่ะดูดิมันแบบนั่งจ้องอย่างเดียวเลยแล้วก็กว่าจะกินนะน่ะเอ๊เริ่มหมดแล้วหมดแล้วดูสิลูกกบที่เกิดในเนี้ยมันต้องเกิดแถวน้ำไม่ใช่หรอปทุมมันจะเป็นลูกออสเออแล้วมันจะวางไข่ได้ยังไงใช่ไหมมันเป็นลูกออสนี่ปทุมันเป็นลูกออสนี่ที่มันในนรกนี่นรกมันมีน้ำให้มันอะอะไรกันมันทำไมมันช้าขนาดนี้ตอนนี้อยู่ในซิงเกิลเพลเยอร์ที่ไปทดลองมันปุ๊บหายเลยนะฮะภาษาในเซิร์ฟเวอร์ปรับมั้งเออในเซิร์ฟเวอร์น่าจะปรับแหละมันดูไม่พุ่งพับเลยอ่ะของกินอยู่รอบตัวแต่ไม่กินสักทีง่ำอีกแล้วง่ำอีกแล้วเฮ้ย3 4อ้าวไอ้กบตัวนั้นมันหิวกระหายมาจากไหนง่ำ4ตัวรวดเลยคุณวันนบีหิวแล้วหิวนี่เออไม่หิวกินรัวๆนะใช่เฮ้ยมันหิวกระหายแบบสุดๆเลยคุณวันนบีตอนนี้มันหิวแล้วเหรอโอ้โหมันง่ำเอาโอ้โหง่ำตลอดเวลาโอ้โหคือแบบเพิ่งรู้เหรอต้องง่ำอย่างนั้นหุยแลบลิ้นตลอดตอนนี้คือกินไม่หยุดแล้วเหรอกินไม่หยุดตัวเดียวค่ะมีตัวเดียวที่ง่ำไม่หยุดเลยอ่ะเหรอโอ้โหแบบรู้สึกหิวอะอะไรอย่างงี้55อันเนี่ยจาก20
ภายในพริบตาเดียวตัวนี้ตัวไอ้สองตัวนี้เป็นมังสวิรัติเออไม่สนใจอะไรเลยไม่กินเลยนะเออไม่กินเลยอ่ะนั่นไงนั่นไงไอ้ตัวนี้ง่ามเอารู้สึกแบบหิวเหลือเกินโอ้โหโอ้โหโอ้โหดูการแลบลิ้นนั่นสิไม่เคยรู้สึกดีกับการแลบลิ้นของกบเลยนะเนี่ยมันหน้าก็อยากกระแยงอ่ะแต่พออยู่ในรูปแบบฟาร์มเราลุ้นให้มันทำงานบ่อยๆโอ้ยทีนี้เราต้องมาดูที่เอรอนกระเลมรู้สึกมันไม่ค่อยตบแมงม่าอ่ะตบไม่ถึงอ่ะเออใช่ต้องรอแมงม่ามาใกล้ๆมันก็ใกล้แล้วนะแต่บางทีมันเหมือนมองลงไปข้างล่างแล้วไม่ยอมตบสักทีอ่ะเออมัวแต่มองตัวล่างอยู่อะไรทำนองเนี้ยมันเกิดดีขึ้นไงเอาไอ้บล็อกที่มันขวางหน้าเอรอนกระเลมตอนแรกอ่ะออกไปมันเกิดดีขึ้นแต่เอรอนกระเลมจะโดนดาเมจมั้ยเนี่ยนั่นสิเออตบดีขึ้นไงเออมันต้องอย่างงี้สิมันต้องกินรัวๆสินะกบอ่ะกินรัวอยู่แล้วตอนนี้กินรัวมากไงมันเหมือนเพิ่งรับรู้ว่าเออเราอยู่ในเนเธอร์นะอะไรอย่างเงี้ยแต่ไอ้เจ้าตัวไอรอนโคลิมต้องทำงานได้ตลอดเวลาน่าจะทำงานตลอดเวลาแล้วนั่นไงมาแล้วก็เริ่มตบแล้วไม่โดนดาเมจด้วยแถมตบดีนะตอนนี้อะไรไม่รู้แค่บล็อกแสงเกือบ2คองแล้วอ่ะคุณวันวีดีงามเพอร์เฟคอ่ะไวอยู่เหมือนกันนะไวสิเพราะตอนนี้คือมีลูกตัวน้อยมากบง่ำๆๆๆหมดเลยค่ะไอ้แม็กแม็กคิ้วตัวน้อยแทบไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดอ่ะลงมาก็โดนง่ำเลยอ่ะดีๆจากข้อมูลบอกค่ะว่าสีของบล็อกแสงอ่ะหรือว่าฟอกไลท์เนี่ยมันขึ้นอยู่กับชนิดของกบที่มากินค่ะถ้าเป็นกบในเขตร้อนใช่มั้ยเราจะได้บล็อกแสงที่ออกสีม่วงๆค่ะถ้าเป็นแบบเขตปกติใช่ไหมก็จะได้บล็อกแสงที่ออกสีเหลืองๆค่ะแต่ถ้าเป็นเขตหนาวก็จะเป็นบล็อกแสงที่ออกสีเขียวๆนั่นเองซึ่งในตอนนี้ค่ะเราได้บล็อกแสงจากกบที่อยู่ในเขตปกติมาแล้วแต่เขตร้อนกับเขตหนาวยังไม่เจอเลยค่ะไม่เป็นไรอย่างน้อยวันนี้เป้าหมายเราสำเร็จค่ะถ้าอยากได้สีอื่นก็แค่เอากบในชนิดนั้นมาเพิ่มแค่นั้นเองเนาะเดี๋ยวเราจะพาดูอย่างหนึ่งเป็นครั้งสุดท้ายค่ะก่อนที่เราจะลาจากกันเชเดอร์หันมาสิค่ะหมู่บ้านของเราค่ะดูดิคือแบบภาพมันเปลี่ยนจากหน้ามือไปหลังมือเพียงแค่มีแสงค่ะนี่มันดูดีมากๆเลยอ่ะโอ้โหเจนเดอร์เป็นอะไรที่แบบทำให้เราดูดีมากขึ้นได้นะเนี่ยดูสีหญ้าที่พริ้วสวยนั่นสุดยอดไปเลยเนาะนี่เลยค่ะพลานุภาพแห่งเชเดอร์พื้นที่ปูธรรมดาว่าสวยแล้วนะพอใส่เชเดอร์ไปก็จะยิ่งสวยขึ้นไปค่ะ EP นี้จากที่คุณวรรณวีบอกอยากได้ฟอกไลท์ใช่ไหมมิวก็หามาให้แล้วนะ มันเป็นเหมือนการแลกเปลี่ยนไว้ค่ะดูสิพอเราหาทรัพยากรมาให้ใช่ไหมเขาก็สร้างนู่นสร้างนี่ได้แบบสบายอ่ะสิ่งก่อสร้างมันก็ดูสวยงามดูล่มลื่นแล้วก็ดูแบบเนียนตามากๆเลยก็ถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่านะอยู่ว่าอย่างนั้นอยากได้อะไรก็บอกอ่ะถ้ามันไม่เหลือบาทก็แรงเราก็ฟาร์มมาให้เพราะว่ามันเป็นทรัพยากรที่เราก็อยากได้ใช่ไหมมีประโยชน์ในการตกแต่งเวิลด์ค่ะ EP นี้ลากันไปก่อนบ๊ายบายค่ะ